ครับสวัสดีตายายครับเราอยู่พัตตาตาอะไรนะยู่เข่งยายยู่ยายอะไรนะยายอยู่ยายอยู่ตาเพ่งขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ084-084-829-7654อยู่ก็ไร่อยู่ดีกินดีแล้วไงอยู่ดีกินดีตอนนี้เราอยู่กับตำบลหนองไข่น้ำบ้านหนองรีครับบ้านบึงรีบ้านบึงรีบ้านบึงรีอำเภอเมืองตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองโคราชนะครับซึ่งเป็นลูกหลานบ้านขาคีมขาคีมอำเภอเมืองสูงเรามาทำหากินอยู่แถวนี้นะครับพอที่มรดกตกทอดมาที่แต่ก่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะคุยกับตาเนี่ยตรงนี้มันเป็นนี่ละรูป่าอ้อยนะครับเนี่ยครับครับประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมาครับก็เป็นป่ามันสำปะหลังงดเลยครับเปิ้นดินเป็นดินทรายปลูกประเภทมันสำปะหลังปลูกอ้อยขื่นงามเพราะดินร่วนทีนี้เราก็มาทางนี้ครับแล้วก็ปลูกอ้อยคุณตาปลูกอ้อยมาขายทยอยขายครับครับครับเดี๋ยวขายยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับตาครับโอเคครับสวัสดีครับตาครับตอนนี้เราก็อันนี้อ้อยเราเตรียมส่งใช่ไหมครับครับอันนี้อ้อยนี้ต้นหนึ่งสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองเมตรประมาณสองเมตรสองเมตรเนาะสองเมตรเศษอันนี้ได้สักเดือนแล้วครับอ้อยอันนี้ได้11 เดือนครับ11 เดือนครับ11 เดือนนี่มันพร้อมจะกินใช่ไหมครับความหวานอยู่กำลังพอเหมาะใช่ไหมครับครับอ้อยพันอะไรครับพันสุพันบุรี50พันพันธุ์ลีห้าศูนย์แต่คุณตานี่ขายที่เมื่อกี้คลิปที่แล้วขายทั้งอะไรหัวไอ้ท่อนพันท่อนพันครับท่อนพันถ้าเห็นเป็นตาตาแบบนี้ก็ประมาณท่อนละบาทนึงครับแต่จะเกิดตามันงอกยาวแล้วมีรากก็หนอละ10บาทพร้อมที่ปลูกเลยถูกไหมครับพอปลูกเลยแต่ตอนนี้เรามาขายท่อนเป็นต้นท่อนนะครับไม่หีบเพื่อเอาไปคั้นน้ำเพื่อเอาไปคั้นน้ำไปคั้นน้ำใครจะรับไปซื้อไอ้ซื้อรับซื้อไปก็ไปบีบน้ำครับตอนนี้เราขายโลตะไลครับหรือขายเป็นต้นเป็นลำหรือยังไงตากิโลละ5บาทครับกิโลละ5บาทหน้าสวนหน้าสวนถ้าเอาไปขายต่อกันเลยจะเราถ้าเราไปส่งแล้วก็บวกค่าน้ำมันค่าอะไรอ่ะอะไรนะถ้าหน้าสวนก็คือเราตัดไว้ให้แล้วเขามารับเองไม่เสียค่าขนส่งแต่ถ้าเกิดเราไปส่งมีค่าขับรถนิดนึงโอเคครับมาทางนี้ต่อครับทีนี้เราก็ต้นหนึ่งประมาณสักโลครับตาประมาณสองโลประมาณสองโลก็ต้นละประมาณ10บาทโดยหลักการคร่าวๆต้นประมาณ10บาทครับทั้งหมดนี่วันนี้เตรียมไม่ส่งจริงครับนี่ตาทั้งหมดนี่ประมาณสักโลครับเตรียมรถเนี่ยเตรียมรถนี่ก็ครึ่งรถก็ครึ่งรถที่มีอยู่ก็ประมาณ200กว่าโลครับ200กว่าโลครับ200กว่าโลนี่ตาเอาไปขายก็วันนี้ตั้งใจไปขายที่ไหนหรือว่ามีลูกค้ามาที่ต่อแล้วมีลูกค้ามาเอากลับบ้านครับตามออเดอร์อ๋อตามออเดอร์ตามคำสั่งเขาสั่งมาขายกลับบ้านอ้อย200โลนะเดี๋ยวเขาก็วิ่งมารับที่บ้านหน้าบ้านอ๋อเลยเราตัดจากสวนไปโลหน้าบ้านอันนี้มีคนสั่งแล้วช่องทางของการขายของป้าตายายเนี่ยปัจจุบันนี้ขายยังไงหมายถึงว่าคนเขารู้จักยังไงตลาดลงในเฟซบุ๊กในกลุ่มคั้นอ้อยภาคอีสานภาคอีสานค่ะกะอุ่นอ้อยคั้นน้ำหนองเสือลงในเฟซบุ๊กอะค่ะโอเคครับก็มีคนมาหามาซื้อเนาะทีนี้ใครอยู่ในโคราชบ้านเราถ้าต้องการมาหาท่อนพันธุ์ปลูกหรือว่าเอาไปจำหน่ายเราก็มาใกล้ๆไม่ต้องไปไกลเพราะนั้นก็เป็นวันนี้มีคนสั่งประมาณ200โลเนาะเขาจะมาเอาใช่ไหมวันนี้วันที่21เมษายน64เวลาสักบ่ายสักบ่าย2ได้มั้ยประมาณบ่าย2แล้ว 14:00 น.ประมาณเย็นๆเค้าก็มาเอาเย็นๆตัดไปคอยเค้าเนาะครับทีนี้ของเรามีจักไรนะ6ไร่5ไร่ประมาณ6ไร่ครับประมาณ6ไร่ทั้งหมดอันนี้เป็นอ้อยปลูกใหม่ใช่อันนี้อ้อยสามเดือนที่ทยอยเก็บออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับนู่นขนาดที่เราไปดูคลิปต่อไปประมาณ4ไร่ครับอันนั้นเป็นเดือนหน้าก็จะเป็นอีกแปลงนึงที่อยู่แปลงนึงโอ้ผัดกันไปเรื่อยๆขายพยายามขายทยอยแต่พยายามขายทั้งปีทั้งปีค่ะขายทั้งปีเยี่ยมเลยครับการตลาดดีเราจะไม่ทำว่าเก็บเกี่ยวทีเดียวแล้วมันออกมาชนกันราคามันจะดิ่งหมายถึงว่าพอขึ้นลงตลาดใช่เราก็จะหยุบลงราคาเราจะขาดทีนี้เราคิดได้2ทางก็คือแปรรูปแปรรูปกะแบบว่าหมุนเวียนใช้ระบบการตลาดหมุนเวียนอะไรเงี้ยก็จะใช้พื้นที่มันสำปะหลังเนาะปลูกเพิ่มเติมเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นน่องเนาะชื่ออะไรเนาะอ้อยก็จะมาร่วม
ปลูกธุรกิจร่วมกันด้วยแปลงข้างหน้าที่เป็นเล็กๆที่เพิ่งลง 2-3 วันนั่นน่ะนั่นก็ทางนี้ปลูกเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยๆเนาะครับครับตามที่เขานี่แหละพืชเชิงเดียวปลูกมันตลอดมันไม่ไหวครับป้าไม่ได้ครับโอเคครับตอนนี้ลองคลิปสุดท้ายแล้วถ้ามีโอกาสก็จะไปดูการหีบกระบานขอฝากนิดนึงครับป้าจะโฆษณาให้แกเชิญนะครับฝากเลยครับถ้าต้องการอ้อยชั้นน้ำติดต่อที่ไร่อยู่ดีกินดีมีจำหน่ายทั้งท่อนพันทั้งลำอ้อยชั้นน้ำค่ะ084ค่ะ829-7654หรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กของรัตทินันค่ะอะไรนะรัตทินันคิดยังไงรัตโรลิงอาค่ะอาร์ยูทีค่ะแล้ว T I ไหม N A N ไหมใช่ค่ะ R U T T I N N รัตินันเนาะโอเคประมาณอันนี้เพจ Facebook Facebook นะครับคุณตาฝากหน่อยครับครับถ้าใครต้องการอ้อยต้องการอ้อยคันน้ำหรือพันอ้อยก็ให้มาไล่อยู่ดีกินดีเดียวกันครับขอขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็เราได้แหล่งอะไรแหล่งของกินแหล่งซื้อหาสินค้าในบ้านเองนะครับซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ล้วนไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเปิดสวนให้ดูเลยว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมีปุ๋ยเคมีไม่มีครับไม่มีครับไม่ใช้สารฉีดยาฆ่าแมลงมันอยากจะเกิดได้ก็เกิดไปใช่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าโอเคนะครับนิดหน่อยก็ทาแล้วก็ถ้ามันไม่นั่นก็ใช้ไดหญ้าเป็นแนวคิดหนึ่งในการปลูกหมุนเวียนสลับกันในภาคใต้เพราะว่าอ้อยมันได้รอบนึง2รอบพอมันสูงแล้วต้องปลูกทยอยถึงจะได้ขายไปเรื่อยๆถ้าเราจัดพร้อมกันเดี๋ยวทำต้นเดียวต้นเดียวพอใบอ้อยมันสูงแตกมันไม่ถึงหญ้ามันก็ไม่ขึ้นละแล้วพอเรามาทำมันไม่ได้ลำบากแล้วจะพวกยอดอ้อยใบอ้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสุมเอาทับรุ่นไปเลยนี่ทีนี้ก็ไม่มีรุ่นขึ้นแล้วมันหมายถึงทับหญ้าเนี่ยเห็นนะเราเอาพลาสติกแล้วอะไรไปทับเนี่ยหญ้าจะไม่ขึ้นนะเพราะมันจะไม่ได้อากาศไม่ได้จะไม่จุดไฟจะไม่สุกไฟดูแลอย่างนี้ครับวันนี้ก็เต็มอิ่มครับนามาเที่ยวสวนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีผมเนี่ยเป็นคนความจำสั้นชื่อคนก็เรียกซับไปซับมาโอเคครับมาวางมาซื้อมาหากันได้ครับพูดละอิ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวไปบ้านกันไป